ฟันครับชูธงนำครอบครัวประชาธิปไตยหัวหมูทะลวงฟันปรบมือและส่งเสียงระดังต้อนรับจะตุพรพรมพันธ์ครับพี่น้องครับขอเสียงดังๆเยียวยาวจากสมุทรปราการไปถึงผ่านฟ้าถึงมขวานถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงหูสุเทพเทือกสุพรรณครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านผมต้องเรียนกับพี่น้องว่านายสุเทพเทือกสุบรรณใกล้บ้าเต็มทีแล้วแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่11รอฟังคำพิพากษาของศาลโลกตัดสินไม่ให้ไทยเสียดินแดนพรรคประชาธิปัตย์สลดใจกันทั้งพรรคเพราะคิดว่าถ้าไทยเสียดินแดนจะขับไล่รัฐบาลได้แต่ปรากฏว่าพอไทยไม่เสียดินแดนเศร้าโศกเสียใจกันเหลือเกินตั้งศาลประชาชนในเหตุการณ์10เมษายนถึง19พฤษภาคมปี53ตั้งศาลเตี้ยพิพากษาฆ่าคนเสื้อแดงร้อยศพพยายามฆ่า 2,000 ศพนั่นคุณตั้งศาลเตี้ยวันที่11พฤศจิกาปี56ตั้งศาลประชาชนแล้วคำสั่งศาลของนายสุเทพนั้นเป็นคำสั่งศาลที่มนุษย์ปกติก็รู้ว่าไอ้นี่ไม่ใช่ศาลประชาชนแต่เป็นศาลคนบ้าครับพี่น้องที่รักทั้งหลายอ่านคำพิพากษาให้คนไปเป่านกหวีดใส่รัฐมนตรีรัฐมนตรีจาตุรนต์ฉายแสงโดนเป็นรายแรกเดี๋ยวรายละเอียดณัฐวุฒิจะมาอธิบายความผมเองก็บอกมาตั้งแต่ต้นว่าไอ้พวกนี้อาการสติแตกเต็มทีหลายคนว่าเราจะต้องตอบโต้บอกว่าเราไม่ต้องตอบโต้อะไรนี่ผมฝากครม.ยิ่งลักษณ์ทุกคนนะครับถ้าไปไหนพบพวกมันตามเป่านกหวีดให้เดินไกลๆให้มันเป่าไปให้มันเป่าไปให้มันเป่าไปเดี๋ยวสักพักก็เป็นลมเองอ่ะพี่น้องทั้งหลายแล้วคอยบอกว่าอย่าหยุดเป่าแล้วเดินเวียนอยู่นั่นให้มันเป่าต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายหน่วยงานราชการบ้านพักอาคารของประชาชนเขาปักธงชาติเป็นปกติมันสั่งให้ชักธงชาติมึงไม่สั่งเขาก็ชักอยู่แล้วสุเทพเทือกสุบรรณประเด็นต่อมาบอกว่าไม่ให้เสียภาษีไอ้นี่ก็ผิดกฎหมายต่อมาก็บอกว่าวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ให้เจ้าของโรงงานนัดหยุดงาน3วันเพื่อให้กรรมกรมาร่วมชุมนุมเมื่อวานวันที่12คนจาก 50,000 หรือว่า 40,000 เหลือ 3,000วันนี้หยุดงานวันแรกเหลือ 2,000 ตัดสินใจประกาศยกระดับครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งวันศุกร์ที่15เวลา6โมงเย็นให้สมาชิกประชาธิปัตย์และบรรดามวลชนเดินลงไปที่พื้นถนนเพื่อให้รถติดคนไปไหนไม่ได้จะได้มาร่วมชุมนุมกับพวกมาเอากันให้พอสุเทพเทือกสุบรรณแล้วพยายามอธิบายว่าผมเองไปคุยกับนายกรัฐมนตรีให้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดความจริงแล้วผมพูดตามข้อเสนอของนปช.เดิม
ให้ปลดปล่อยประชาชนที่ถูกขังอยู่ที่บางเขนและประชาชนทุกสีเสื้อไม่ได้เกี่ยวกับแกนนำและผู้สั่งฆ่าประชาชนกล่าวเป็นพระราชกำหนดปล่อยเขาไปเถอะครับเขาคือประชาชนไม่มีปัญหาใดๆทั้งนั้นแต่ไม่ปล่อยสุเทพไม่ปล่อยอภิสิทธิ์พวกผมก็ยังสู้คดีกันต่อพิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรมพี่น้องที่เราทั้งหลายอธิบายเลยเถิดคำก็คางคกสองคำก็คางคกมึงถอดแว่นดิสุเทพมึงเลยคางคกชัดๆและทำไมถอดแว่นเอาแว่นเล็กๆไปใส่คางคกก็หน้าเหมือนมึงอีกสุเทพเทือกสุบรรณออกอาการสติแตกฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดสนธิลิ้มทองกุลเวทีพรรคและเวทีพรรคประชาธิปัตย์วันที่พวกผมเห็นแตกต่างกับพรรคเพื่อไทยเหตุผลเดียวเท่านั้นผมต้องการให้ลากคอฆาตกรมาดำเนินคดีพี่น้องที่เคารพพรรคประชาธิปัตย์ระริกระรีกันทั้งพรรควันหนึ่งเมื่อนายกยิ่งลักษณ์ประกาศถอยออกมาชวนผมกับณัฐวุฒิไปนั่งคุยด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์มันตกใจกันทั้งพรรคสนธิลิ้มทองกุลมาแถลงข่าวว่าผมและณัฐวุฒิเจรจากับพรรคเพื่อไทยเสร็จได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยตัดสินใจสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมวันที่ผมไปเจอนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นายกยิ่งลักษณ์ได้ประกาศถอยพรบนิรโทษกรรมแล้วไอ้สุเทพเทือกสุบรรณและสนธิลิ้มทองกุลผมเรียนกับพี่น้องว่าไอ้พวกนี้ตอนแรกมันคึกคักเพราะเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยเรากำลังชุลมุนกันอยู่มันจัดชุมนุมฝ่ายเดียวเดี๋ยวดาราคนนู้นมานักร้องคนนี้มาอธิการบดีมาหมอมานักเรียนอาชีวะนักศึกษาจนกระทั่งเด็กอนุบาลมามีความคึกคักกันสุดขีดและเข้าใจว่าชนะแล้วชนะแน่นอนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณลงเดินไปพบปะกับพี่น้องประชาชนชัยโยโหร้องบานต้อนรับวีรบุรุษพี่น้องที่รักทั้งหลายพอคนเสื้อแดงคุยกับพรรคเพื่อไทยถอยร่างพรบนิรโทษกรรมที่ไม่ดำเนินคดีกับอภิสิทธิ์สุเทพเป็นที่เรียบร้อยเราก็จับมือมาดังเดิมนับหัวนับตีนมา4เวทีแล้วมากกว่าเวทีที่นุสาวรีย์ประชาธิปไตยและอีก2เวทีรวมกันทุกวันมันยกระดับทีไรสุดลงทุกทีพี่น้องที่เราทั้งหลายไอ้นั่นเขาไม่เรียกว่ายกระดับสุเทพเทือกสุบรรณเขาเรียกว่าขุดหลุมมึงเข้าใจหรือเปล่าสุเทพเทือกสุบรรณผมเรียนกับพี่น้องมาตั้งแต่ต้นว่าความที่พรรคประชาธิปัตย์สุเทพเทือกสุบรรณบอกว่าผมหลอกลวงประชาชนคนเสื้อแดงผมจะหลอกอะไรผมบอกผมไม่เห็นด้วยกับการปลดปล่อยสุเทพอภิสิทธิ์ผมพูดของผมยังไงผมก็พูดอย่างนั้นและจะพูดไปจนตายไม่มีวันปล่อยให้คุณลอยนวลแต่คุณต่างหากล่ะครับที่หลอกประชาชนมาคุณหลอกมาว่ามาต่อต้านพรบนิรโทษกรรมวุฒิก็ความแล้วสสพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคลงสัตยาบันชัดเจนว่าครบ180วันตามกฎหมายดึงออกก่อนไม่ได้จะไม่หยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกแปลความว่าความสนิทแล้วถ้าสุเทพไม่เชื่อสุเทพก็ชุมนุมต่อไปอีก180วันอย่าเพิ่งเลิกสิ้นเดือนนี้สุเทพเทือกสุบรรณอย่าเลิก
นี่บอกสิ้นเดือนเลิกแล้วมีความหวังลึกๆหวังลึกๆทุกวันพรบนิรโทษกรรมแป๊กหวังศาลโลกศาลโลกแป๊กหวังศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญพี่น้องที่รักทั้งหลายหลายคดีความสร้างความกังขาให้กับพี่น้องประชาชนนายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ก่อนลาออกจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้อธิบายความชัดเจนว่าคดียุบพรรคพลังประชาชนชาติไทยมัชชิมาถ้าสามพรรคการเมืองดังกล่าวคุยกับพรรคฝ่ายค้านได้ไม่มีการยุบพรรคแปลความว่าไม่ได้อยู่ที่สาระทางคดีแต่ข้อเท็จจริงในขณะนั้นพันธมิตรร่วมกับประชาธิปัตย์ยึดสุวรรณภูมิดอนเมืองทำเนียบรัฐบาลสนธิลิ้มทองกูลประกาศไม่ให้สมชายวงศ์สวัสดิ์เข้าเฝ้าในวันเฉลิมพระชนมพรรษาท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในวันนัดฟ้องคู่คดีบอกว่าให้แต่ละพรรคการเมืองจัดพยานมาผมก็เป็นพยานของพรรคพลังประชาชนแต่พอก่อนวันที่สองบอกว่าให้ตัดพยานออกทุกคนให้แถลงการปิดคดีพลังประชาชนส่งเรื่องช้ากว่าชาติไทยมัชชิมา4เดือนแต่เวลาอ่านคำพิพากษายุบพรรคชาติไทยมัชชิมาบรรหารอนงวันแถลงการปิดคดีร่ำให้แถลงเสร็จเที่ยงบ่ายอ่านคำตัดสินพลังประชาชนไม่ไปแถลงการปิดคดีพี่น้องที่รักทั้งหลายหนีการพิจารณาจากศาลรัฐธรรมนูญมาที่ศาลปกครองท้ายที่สุดยุบพรรคสามพรรคการเมืองได้มีการย้ายขั้วสลับข้างไปจะตั้งรัฐบาลในค่ายทหารจนกระทั่งประชาชนออกไปต่อสู้ตายร้อยบาดเจ็บ 2,000 โศกนาฏกรรมดังกล่าวที่วสันต์ซอยพิสุทธิ์บอกว่าถ้าพรรคค้านฝ่ายค้านและรัฐบาลคุยกันได้ไม่มีการยุบพรรคชนวนแห่งความตายอันนั้นศาลรัฐธรรมนูญคุณต้องมีความรับผิดชอบเหมือนกันครับพี่น้องที่รักหลายตั้งแต่คดียุบพรรคไทยรักไทยไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์ไทยรักไทยถูกกล่าวหาว่าจ้างพรรคเล็กหลอกลงสมัครเพราะประชาธิปัตย์บอยคอตประชาธิปัตย์ถูกตั้งข้อหาว่าจ้างพรรคเล็กใส่ร้ายพรรคไทยรักไทยมีหลักฐานเป็นวิดีโอแต่ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์ยุบพรรคไทยรักไทยเมื่อคราวที่ผ่านมาคดียักยอกเงินจากตลาดหลักทรัพย์258ล้านของ TPI โพลีนผ่านแมสไซอาเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองอีก29ล้านปรากฏว่าดีอไดส่งให้กกต.ผมเองเป็นคนทักท้วงอภิชาติสุขาคานนท์ว่าคุณต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันอภิชาติไม่ส่งรอจนกระทั่งผ่านเหตุการณ์10เมษายนประชาชนกำลังระสำระสายจากความตายที่เกิดขึ้นกกต.มีมติยุบพรรคประชาธิปัตย์เราชัยโยโห่ร้องราชประสงค์แทบแตกพอเข้าสู่การพิจารณาพี่น้องที่เคารพหลักฐานคืบกันไปเรื่อยศาลรัฐธรรมนูญประกาศยุติการพิจารณาคดีขาดอายุความเกิน15วันครับพี่น้องทั้งหลายคดีหนีเกณฑ์การเกณฑ์ทหารใช้หลักฐานอันเป็นเท็จไปสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจบรที่คุณหมอเหวงว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1ใน5เข้าชื่อปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญทำเรื่องขอหลักฐานจากประธานสภาได้หลักฐานมาทำหนังสือถึงกระทรวงกลาโหมได้หลักฐานครบถ้วน
ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญประกาศบอกว่าเพื่อความยุติธรรมขณะนี้เรื่องนี้มีการพิจารณาอยู่ที่ศาลอื่นคือศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญขอชะลอการพิจารณาคดีออกไปก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวละทั้งที่ตัวเองเป็นศาลสูงกว่าคำวินิจฉัยผูกพันกับทุกองค์กรไม่มีตัวบทกฎหมายใดให้ศาลรัฐธรรมนูญรอศาลอื่นก่อนพี่น้องที่เคารพปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญประกาศว่าอ้างเพื่อความยุติธรรมให้ชะลอรอศาลอื่นก่อนวันนี้คดีหนีการเกณฑ์ทหารใช้หลักฐานนั้นเป็นเท็จก็ถูกชะลอคดีเอาไว้แต่กรณีที่เกิดขึ้นกับนายจตุพรไม่ชะลออะไรสหภาพรัฐสภาโลกที่เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเป็นสมาชิกกันทั้งโลกบอกว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญปลดผมออกจากผู้แทนเพราะถูกขังคุกและไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิจะปลดให้คืนตำแหน่งผู้แทนราษฎรให้กับนายจตุพรพรหมพันธุ์นี่สภาทั้งโลกเขาขอให้คืนผมมันก็ไม่ฟังผมบอกว่าผมไม่ต้องการกลับไปเป็นผู้แทนหรอกเพียงแต่เพื่อนสสทั่วโลกมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทยคืนตำแหน่งให้กับนายจตุพรนี่ก็ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วครับพี่น้องหลายและผมต้องขอบคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมจิตใจการต่อสู้รุกรบเหมือนเดิมไม่กี่วันก็จะเดินทางมายังประเทศไทยนี่เหมือนกันผมเรียนกับพี่น้องว่าหลายเรื่องหลายราวที่ผ่านมานั้นมันได้อธิบายว่าเราอยู่ท่ามกลางกระแสความอยุติธรรมถามว่าทำไมพรรคประชาธิปัตย์จึงมีความระดิกระดิลาออก9คนทั้งที่มันควรจะลาออกทั้งพรรคอยู่หนักแผ่นดินไปทำไมล่ะพวกคุยกันหนาหูบอกว่าไม่มีเลือกตั้งซ้อมไม่มีเลือกตั้งเกิดความคึกขนองกันอย่างเต็มที่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเพราะเขามีความเชื่อว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่20พฤศจิกายนนั้นจะเป็นไปตามที่เขาร้องนั่นคือให้ยุบพรรคการเมืองรัฐบาลทุกพรรคตัดสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบวกสว312คนสัปดาห์หน้าประชาธิปัตย์ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะไม่มีสิทธิ์ยุบสภาถ้า312คนพ้นจากตำแหน่งนายกยุบสภาไม่ได้ประชุมสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่ได้มันจะเกิดที่เรียกว่าสุญญากาศทางการเมืองสนธิลิ้มทองกุลซึ่งมีเครื่องรับสารรัฐธรรมนูญดีที่สุดบอกว่าประเทศไทยต้องพักนักการเมือง3ปีขอรัฐบาลพระราชทานจำลองสีเมืองวันรุ่งขึ้นไปถวายฎีกาต่อสำนักราชเลขาธิการขอพระราชทานสภาประชาชนพี่น้องที่เคารพนี่คือการนำไปสู่นายกหมอ7ที่พวกนี้เคยเรียกร้องในปี 2548-49 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่ามั่วไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ปรากฏว่าพวกนี้เขาก็รู้ว่าขืนในรัฐบาลไปตามคันลองปกติเลือกตั้งกี่ทีก็แพ้การเลือกตั้งจำลองสนธิเรียกร้องรัฐบาลพระราชทานจำลองขอพระราชทานสภาประชาชนครั้งหมดนั้นพวกนี้ไม่ได้ฟังและตระหนักในพระราชดำรัสที่บอกว่ามาตรา7ไม่เป็นประชาธิปไตยมั่วพลตรีจำลองสีเมืองและสนธิลิ้มทองกุลคุณได้ยินบ้างหรือเปล่า
พี่น้องที่เราทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์เขาเองก็กำลังค้นพบสัจธรรมอย่างเต็มที่ม็อบที่ราชดำเนินมักกวานผ่านฟ้าอุรุพงศ์สภาพเหมือนนาฬิกาทรายจำนวนคนยิ่งลดลงก็ไปชั่วทุกขณะท้ายที่สุดมันคงจะได้ปราศัยกับคน9คนที่ลาออกจากผู้แทนแล้วนะแล้วมันหน้ามืดถึงขนาดจะไปปิดถนนทั้งหมดแล้วให้คนมาชุมนุมทำไปเลยสุเทพเชื่อสุบรรณคนเขาจะได้เกลียดคุณทั้งกรุงเทพมหานครพี่น้องเห็นแล้วยังครับว่าไม่ว่าเรื่องการเผาเซ็นทรัลเวิลด์การสร้างสถานการณ์อะไรต่างๆนั้นมันจะสำแดงในวันที่พวกนี้กระทำการเองผมเรียนกับพี่น้องว่าความหวังของพวกนี้เหลือสิ่งเดียวเท่านั้นคือศาลรัฐธรรมนูญวันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ไอ้หมอวรงค์ก็บอกว่าปปช.ภายในเดือนนี้เล่นเรื่องโครงการจำนำข้าวไอ้พวกนี้รอเส้นอย่างเดียวครับรอตัวช่วยอย่างเดียวแต่ผมบอกกับพี่น้องเชียงใหม่เมื่อคืนนี้มันมีเส้นแต่เรามีส้นนะพี่น้องเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดจึงโฟกัสอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญผมอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งตามที่ว่าศาลซอยพิสุทธิ์ได้พูดแปลความว่าไม่ได้พิจารณาความตามสาระของคดีแต่ต้องการเอาสถานการณ์การเมืองเป็นตัวตัดสินวันนี้เวทีที่สมุทรปราการหลายหมื่นคนอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ฟังเสียงคนจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงที่จะบอกไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าคุณไม่ต้องช่วยอะไรพรรครัฐบาลขออย่างเดียวให้คุณมีความยุติธรรมเท่านั้นเองขอเสียงคนที่ต้องการความยุติธรรมให้มันดังๆให้ไปถึงศูนย์ราชการให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ฟังว่านี่คือเสียงของคนที่ต้องการความยุติธรรมให้ได้ไหมศาลรัฐธรรมนูญความยุติธรรมความยุติธรรมนำพาสู่ความสงบสุขของบ้านเมืองความยุติธรรมนำความไปสู่ความสามัคคีของประเทศไทยไม่ยุติธรรมไม่มีวันที่จะจบพวกคุณคิดจะจบรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจบระบอบประชาธิปไตยแต่คนเสื้อแดงก็ไม่มีวันจบเช่นเดียวกันกราบใดที่ไม่ได้ความยุติธรรมขอให้เสียงที่หน้าศาลากลางสมุทรปราการในวันนี้มันได้ล่องลอยไปตามสายลมได้ยินถึงศาลรัฐธรรมนูญทุกคนว่าเราต้องการความยุติธรรมพี่น้องที่เราทั้งหลายนี่เป็นอุดมการณ์เป็นจิตวิญญาณของคนเสื้อแดงคือความยุติธรร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 มผมเรียนกับพี่น้องว่าพวกเราชุมนุมโดยไม่มีลักษณะการเผชิญหน้าประชาธิปัตย์อยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกองทัพประชาชนคนล้มระบอบทักษิณเครือข่ายอื่นๆมากมายอยู่ในสภาพที่ผมเรียกว่าเป็นบ้าเข้าไปทุกทีบางวันมันออกแถลงการว่ามันยึดอำนาจรัฐได้แล้วให้คณะรัฐมนตรีข้าราชการไปรายงานตัวกับมันผมบอกว่าเขาไม่ไปรายงานตัวหรอกแต่เขาจะไปจับได้ยินไหมเพราะเวลาการอธิบาย
โดยมีผู้กำกับการแสดงผู้อำนวยการสร้างจัดรูปแบบเวทีสร้างบรรยากาศในวันที่คนเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็มีคนไปหลงเชื่อที่สำคัญที่สุดพี่น้องที่เราทั้งหลายเวลานี้ขนมาหมดตัวดีๆทั้งนั้นวันนี้เปิดตัวโอ้โหนึกว่าใครเป็นความลับเจิมศักดิ์ปิ่นทองเนี่ยเวทีชุมนุมของพันธมิตรไล่อภิสิทธิ์เวชาชีวะสนธิประพันธ์คุณมีจัดการกับเจิมศักดิ์อย่างก็ไม่ใช่คนวันนี้ก็เปิดตัวอีกแล้วแก้วหน้ามาทั้งสองเชือกแก้วสันขวัญสวงก็เอาอย่างเมามันนักข่าวที่ฝันเหมือนมันช่องเจ็ดก็ขึ้นเวทีกันอย่างสนุกหรือเป็นที่รวมกันของไอ้พวกแก้วหน้ามาผมเรียนกับพี่น้องว่าเพราะเขาคิดว่าเขากำลังจะชนะเพราะกระแสสังคมได้ถูกบิดเบือนคณาจารย์ผู้มีความรู้บรรดาคนดีทั้งหลายความจริงไม่ใช่คนเหล่านี้เขาไม่รู้แต่เขาร่วมสมคบต่อการบิดเบือนอันนี้คำว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวของพระพุทธองค์นั้นชัดเจนที่สุดในเวลานี้คนพวกนี้เห็นสุเทพอภิสิทธิ์เห็นว่าเป็นวีรบุรุษเหมือนกับเห็นฆาตกรมาเป็นวีรบุรุษชั้นใดชั้นนั้นพี่น้องที่เราตลาดเพราะฉะนั้นผมบอกไปยังบรรดาคนดีทั้งหลายว่าถ้าคุณต้องการเพียงแค่ต้านพรบ.นิรโทษกรรมผมก็ไม่เห็นด้วยบัดนี้เขาถอยหมดแล้วเขาไม่เอาแล้วทำไมคุณยังชุมนุมต่อหรือว่าคุณต้องการขับไล่รัฐบาลคุณก็ประกาศมาแต่ที่คุณมาคุณบอกว่ามาต้านพรบ.นิรโทษกรรมเมื่อคุณได้ไปแล้วทำไมคุณจึงยังไม่กลับเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้หลายๆส่วนนั้นได้ถอยออกไปแล้วจากคนจำนวนหลายหมื่นมันจึงเหลือ 2,000 เศษๆในวันนี้และจำนวนจะลดไปทุกวันทุกวันทุกวันเราเคยเห็นปรากฏการณ์กลุ่มพันธมิตรคนเสื้อแดงนี่เกิดภายหลังจากมีพันธมิตรพันธมิตรจากมีคนมากเริ่มต้นด้วยการใช้เรื่องโกหกเรียกคนท้ายที่สุดพอประชาชนจับได้คนก็ไม่เหลือเหมือนกับเวทีพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้พอความจริงพอคนตาสว่างหายจ้อยเรียบแต่ผิดกับเวทีคนเสื้อแดงจะผ่านไปกี่ปีนัดหมายก็เต็มเหมือนเดิมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะเราสู้กับความจริงไม่ว่าฝนตกแดดออกวันเดือนปีใดเราก็ยังพูดความจริงกันอยู่และความจริงที่เป็นสิ่งไม่ตายในวันนี้ทำให้คนเสื้อแดงเป็นขบวนการประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาผมจึงบอกไปยังพรรคประชาธิปัตย์ว่าคุณอย่ามาทายท้าว่าคนไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเป็นจำนวนมากคุณลองมานับหัวคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินหรือว่าจะนับตีนก็คูณด้วยสองจากจำนวนหัวคุณจะรู้เลยว่าที่คุณทำมาทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของคนเสื้อแดงเท่านั้นแหละพี่น้องที่รักทั้งหลายผมจึงบอกไปยังนายสุเทพเทือกสุบรรณและนายอภิสิทธิ์ว่าในชีวิตคุณอาจจะประสบความสำเร็จมาหลายเรื่องฆ่าคนยังไม่ติดคุกในขณะนี้คุณอาจชนะได้ในบางเรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะไม่มีวันชนะคนเสื้อแดงนั้นได้เลยคือจำนวนประชาชนที่มีอุดมการณ์เดียวกันใส่เสื้อเสียเดียวกันคุณไม่มีวันจะชนะและคนเสื้อแดงที่ผ่านความตายผ่านฟ้าราชประสงค์ทุกคน
มีความรู้สึกในจิตใจเกลียดสุเทพเกลียดอภิสิทธิ์ชั่วชีวิตทุกคนไอ้พวกนี้ฝันกันว่าจะได้กลับมาเป็นนายกกันใหม่จะได้กลับมาเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงกันใหม่โอ้เดินอัดชาวบ้านกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดโอ้โหเราจะได้เป็นนายกกันแล้วสิเป็นรองนายกกันแล้วสิไอ้นู่นเป็นรัฐมนตรีกันแล้วสิผ่านศพคนเสื้อแดงไปก่อนพวกถ้าประชาชนก็เห็นด้วยกับคุณยิงคุณมีอำนาจรัฐเต็มเอาผมไปขังอยู่ในคุกอีกรายหนึ่งเลือกตั้ง3กรกฎาคมปี54ทำไมคุณจึงแพ้การเลือกตั้งถล่มทลายเพราะประชาชนเขาไม่เห็นด้วยกับการที่คุณสั่งปราบปรามเข็นฆ่าประชาชนในชาติเดียวกันและไม่เคยมีความสำนึกไม่มีคำว่าขอโทษไม่มีคำว่าเสียใจไม่มีคำว่ารับผิดชอบหวังจะให้รอดพ้นจากคดีแล้วทุกวันที่เวทีที่ราชดำเนินเป็นเวทีแห่งการล้างเลือดเราไม่ได้ฆ่าใครเราไม่ได้ฆ่าใครผมบอกว่าไอ้ผู้ร้ายฆ่าคนตายมันไม่สารภาพทั้งนั้นมันต้องบอกว่าเขาหาว่าทั้งที่ตัวเองถูกดีใดทำคดีแล้วเสร็จว่าความตายของประชาชน54ศพจากจำนวน100ศพที่กำลังดำเนินคดีอยู่นั้นเสร็จสำนวน54ศพความตายเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามคำสั่งสช.ที่มีสุเทพเป็นผู้อำนวยการอภิสิทธิ์เป็นคนตั้งทั้งสิ้นไม่มีคดีใดเป็นเรื่องของชายชุดดำแม้แต่เพียงคดีเดียว6ศพวัดประทุมพยายามยัดเยียดชายชุดดำศาลไต่สวนเสร็จไม่มีชายชุดดำทั้งคนตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจ6ศพวัดประทุมผมไปได้ใบชันสูตรพลิกศพหมอพรทิพย์ระบุชัดเจนไม่มีขม่าวดินปืนสุเทพมันคงเข้าใจว่าผมไม่ได้ใบชันสูตรพลิกศพมันบอกว่า6ศพวัดประทุมมีขม่าวดินปืนผมบอกว่าคุณยังใส่ร้ายคนตายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นี่รายละเอียดชันสูตร1 2 4 5 6ไม่มีใครมีขม่าวดินปืนแม้แต่เพียงรายเดียวสุเทพไม่ตอบให้อภิสิทธิ์มาชี้แจงในเวลาต่อมาว่าไปชันสูตรอีกรอบหนึ่งภายหลังมันมีที่ไหนก็ชันสูตรครั้งแรกครั้งเดียวจบไปแล้วไม่มีขม่าวดินปืนและทุกศพของประชาชนไม่มีขม่าวดินปืนไม่มีอาวุธอยู่ในมือแม้แต่เพียงรายเดียวที่อาจารย์ธิดาทำวิธีทัศน์ยุทธการยิงนกในกรงนั้นชัดเจนที่สุดว่าคุณอยู่หลังคาตึกสไนเปอร์ยิงคนมือเปล่าคนสั่งฆ่าคุณจะลอยนวลแบบนี้ไม่ได้คุณคิดว่าฆ่าคนร้อยศพบาดเจ็บ 2,000ไล่ล่าจับกลุ่มพวกเราไปขังอย่างอายุติธรรมนั้นและคุณคิดว่าคุณจะได้โอกาสจากประชาชนอีกครั้งเข้าไปเป็นนายกเข้าไปเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงหรือคุณคิดว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารกันอีก312คนไปหมดสภาผู้แทนราษฎรก็เหลือแต่ประชาธิปัตย์สวก็จะเหลือสวกลุ่ม40คุณคิดว่าคุณจะยึดประเทศนี้ได้ผมอยากจะบอกเอาบุญว่าคุณคิดได้แต่คุณทำไม่ได้เพราะคนที่นั่งอยู่ที่นี่และทั่วทั้งแผ่นดินในประเทศเขาไม่มีวันจะยอมคุณผมบอกกับบรรดาของเพื่อนทั้งหลายว่าวันที่เราต่อสู้กับสุเทพอภิสิทธิ์เขามีปืนกว่า 600,000 นัดกำลังกว่า 60,000 คนว่าประมาณกว่า 6,000 ล้านคนเสื้อแดงยังไม่มีอะไรที่ไหวหวั่นวันนี้เป็นโอกาสที่จะได้สู้อย่างสมศักดิ์ศรีที่สุดเราต่อให้มันเอานกหวีดเอาตัวเปล่ากันแบบนี้ผมเรียนกับพี่น้องว่า
เราต้องการจะบอกกับพรรคประชาธิปัตย์ได้เห็นว่าสิ่งที่คุณดำเนินการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้คุณยังทำความผิดซ้ำซากที่สำคัญคุณไม่มีวันรู้จักหัวใจคนเสื้อแดงเพราะคนเสื้อแดงนั้นยิ่งชุมนุมจะเมื่อไรก็ตามก็เต็มตามความจุของพื้นที่มันเห็นคนเสื้อแดงปราศัยถ่ายทอดโทรทัศน์มันเห็นคนเสื้อแดงทำโรงเรียนนปช.โรงเรียนการเมืองมันไปทำบ้างบอกว่าถ้าปราศัยแล้วคนจะแห่มาฟังทำโรงเรียนการเมืองแล้วจะสร้างกระแสดีถ้ามันเริ่มต้นด้วยความเท็จคนจะมากเหมือนช่วงแรกหลังจากนั้นมันก็จะรูดลงเหมือนสภาพการเวลานี้เพราะคุณไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อประชาชนในการต่อสู้เลยคุณมาเรียกร้องเพียงแค่คืบแต่ใจคุณต้องการเอาศอกทั้งข้อศอกของคุณเป็นข้อศอกที่น่าเกลียดที่สุดเป็นข้อศอกที่คดไปยันแขนผมเรียนกับพี่น้องว่าขอให้พี่น้องเราได้ตั้งหลักกันอย่างมีสติสันติวิธีเท่านั้นที่จะนำพาถึงชัยชนะขอบอกไปยังข้าราชการทั้งหลายอย่าได้ไปไหววันอย่าได้ไปปฏิบัติตามคำสั่งของนายสุเทพเทือกสุบรรณข้าราชการคุณจะไปฟังคำสั่งจากผู้ร้ายฆ่าคนตายได้ยังไงผมถามจริงเจ้าของโรงงานคุณไปฟังคำสั่งจากฆาตกรที่ฆ่าประชาชนได้อย่างไรบรรดาโรงเรียนต่างๆคุณจะไปหยุดเรียนเพื่อไปร่วมมือกับฆาตกรเลยบรรดาดาราคุณจะไปสนับสนุนให้ฆาตกรเขามีอำนาจคุณควรได้สติกันแล้วกลับไปที่ของคุณเหมือนเดิมปล่อยให้สุเทพและพวกไม่กี่คนให้มันบ้าเสียให้พอที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมเรียนกับพี่น้องว่าเราจะมีการชุมนุมเดิมจะใช้ที่ราชมังคลากีฬาสถานแต่เนื่องจากว่า16 17ตรงกับเทศกาลลอยกระทงให้พี่น้องลอยกระทงให้สบายใจแล้วเราจะได้กลับมาชุมนุมในวันที่18 19 20เดิมจะจัดที่เมืองทองสถานที่จัดประชุมผู้นำนานาชาติกำลังหาที่ที่จุคนได้เรือนแสนและห่างไกลจากจุดที่พวกนั้นชุมนุมไม่มีลักษณะประชิญหน้าแต่เพียงต้องการจะบอกว่าประชาชนเสื้อแดงที่มาร่วมชุมนุมนั้นเขายังมีความคาดหวังและยังหวังอยู่ซึ่งความยุติธรรมจากศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่มีการกดดันแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนกับพี่น้องกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้เป็นตัวหลักในการเข้ามาร่วมชุมนุมพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ทั้งประเทศไทยจะได้เดินเข้ามาสมทบกันเพื่อจะบอกกับบรรดาพรรคประชาธิปัตย์ว่าแกนนำในการชุมนุมและผู้ชุมนุมรุ่นพี่พวกนี้อย่างคนเสื้อแดงนั้นเวลาเขาจัดการชุมนุมเขามีระเบียบมีวินัยและจำนวนมโหฬารเพียงใดที่คุณจะต้องเรียนรู้และจะต้องติดตามกันไปอีกยาวไกลวันนี้เห็นแล้วหรือยังว่าที่คุณทำมานั้นมันไม่ได้เศษเสี้ยวของคนเสื้อแดงจริงๆครับพี่น้องที่เคารพนี่อยากจะเรียนรู้ว่าคนเสื้อแดงมาทำอย่างไรมาคุกเข่าต่อหน้าที่พวกจะสอนให้มันมีความเชื่อว่าถ้าเป่านกหวีดแล้วครม.จะอยู่ไม่ได้มันบ้าจริงๆมันมีความเชื่อว่าถ้าคนหยุดงานตามที่มันบอกรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้มันมีความเชื่อว่าถ้าไม่จ่ายภาษีแล้วรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ไอโรงงานที่ให้พนักงานหยุดงานนั่นแหละครับจะอยู่ไม่ได้ใครที่ไม่จ่ายภาษีนั่นแหละครับจะอยู่ไม่ได้
แล้วท้ายที่สุดยกระดับ6โมงเย็นปิดจราจรทุกเส้นทางถามว่าใครจะอยู่ไม่ได้ก็ตอบว่าพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละอยู่ไม่ได้ไม่ใช่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ต้องไปขัดขวางมันมันอยากปิดถนนใดให้มันปิดปิดไปสักพักประชาชนจะด่าบุพการีตามลำดับปล่อยมันไปประชาชนเดินทางไปไม่ได้เขาก็จะด่ามันเมื่อประชาชนทนไม่ได้เขาก็มาสำแดงพลังกับคนแสดงบอกว่ารัฐบาลได้เวลาแล้วที่จะต้องเชิญในบรรดาคนเหล่านี้ไปสงบสติอารมณ์อยู่ในคุกกันเสียบ้างแต่อย่าไปจับมันก่อนให้มันปิดทุกไฟแดงถ่ายวิดีโอเอาไว้มีความสุขใช่ไหมปิดเลยปิดเลยพวกปิดเลยปิดเลยปิดเลยไอ้พวกนี้เข้าใจว่าให้หยุดโรงงานไม่ลาออกใช่ไหมไม่จ่ายภาษีไม่ลาออกใช่ไหมเป่านกหวีดใส่ไม่ลาออกใช่ไหมปิดถนนทุกเส้นทางจะลาออกหรือไม่ส้นตีนไอ้พวกไอ้สนธิลิ้มทองกุลมันยังใจถึงปิดสนามบินไอ้นี่ปิดสี่แยกทำไมไม่ปรึกษาพี่ลิ้มเขานะโทษประหารชีวิตแล้วพี่เขานะผมเรียนกับพี่น้องว่าสถานการณ์เวลานี้เราเตรียมพร้อมอยู่ในฐานที่มั่นนัดหมายเราชุมนุมอย่างมีระเบียบวินัยรอความยุติธรรมจากศาลรัฐธรรมนูญแม้ว่าเป็นการรอที่ยากแต่ผมมีความเชื่อลึกๆว่าประเทศไทยที่อยู่ได้เพราะเรามีคนดีมากกว่าคนชั่วครับพี่น้องทั้งหลายเรามีความยุติธรรมมากกว่าความอยุติธรรมมิฉะนั้นประเทศไทยมันอยู่มาไม่ได้ทุกวันนี้หนทางแห่งความชั่วแม้กระทั่งกฎหมายยังเอาผิดไม่ได้กฎแห่งกรรมก็ยังสามารถเอาผิดได้คุณที่ทำไม่ละอายตัวกลับไปบ้านเจอลูกเจอเมียเจอกระจกคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ทำบาปไว้กับบ้านเมืองนั้นคุณควรจะต้องรับผิดชอบมากที่สุดเพราะฉะนั้นณขณะนี้บ้านเมืองนี้จะเดินต่อไปอย่างสง่าองค์อาจได้มีทางเดียวเท่านั้นคือต้องสร้างความยุติธรรมให้บังเกิดวันที่20นี้เป็นวันที่ทุกคนรอว่าความยุติธรรมจะบังเกิดหรือไม่เรื่องของคุณอภิสิทธิ์ศาลรัฐธรรมนูญสั่งชะลอไปก่อนปปช.เรื่องจำนำข้าวในสมัยพรรคประชาธิปัตย์ดองเอาไว้ไม่ยอมหยิบยกมาพิจารณาคดีทั้งที่เป็นเรื่องเกิดก่อนสร้างโรงพักเหลือแต่ตอม่อยังล่าฆาตกรที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ร่วมด้วยนั้นยังไม่เป็นที่เรียบร้อยเรื่องเขาแพงดีเอสไอสั่งฟ้องแล้วผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากพวกนั้นไปพูดว่าตัวเองไม่ได้ฆ่าใครแล้วสุเทพเทือกตุบันยังประกาศว่าชีวิตนี้ยังไม่เคยโกงใครแม้แต่เพียงบาทเดียวนอกจากไม่ฆ่าใครแล้วยังเป็นนักการเมืองที่ตรงฉินสะอาดที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาน ี่ต้องทำเหรียญให้มันหรือเปล่าเหรียญวีรบุรุษไม่ฆ่าไม่โกงสุเทพเทือกสุบรรณรุ่นแขนคดรุ่นหนึ่งของแท้ต้องแขนคดและต้องอ้าปากแลบลิ้นถ้าลิ้นไม่แลบมาข้างนอกของปลอมมันเคลิ้มไปถึงขนาดนั้น
ไม่ฆ่าใครอ๋อล้างเลือดเสร็จแล้วล้างโกงอีกเกิดมาไม่เคยโกงใครทั้งบัดพูดไปได้ยังไงไม่อายหรือสุเทพเทือกสุบรรณสักพักมันคงจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันเป็นคนดีทั้งหมดเลยพ่อจะประคุณทูลหัวทำไมไม่ไปบวชแล้วล่ะพ่อไอ้นี่ไปวัดเขายังปิดประตูโบสถ์เลยไปบ้านใครเขาให้เมียขังตัวอยู่ในบ้านอย่าโผล่ออกมามันเห็นอยู่เลยผมเรียนกับพี่น้องว่าสังคมนี้กำลังวิกฤตกันขนาดใหญ่แต่คนเสื้อแดงเราจะเป็นกระจกบานใหญ่ที่สุดที่จะคอยฉายให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าอย่าได้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวอย่าได้เห็นฆาตกรมาเป็นวีรบุรุษอย่าได้เห็นทรราชมาเป็นวีรบุรุษแท้ที่จริงเขาเป็นฆาตกรเป็นทรราชเป็นนักการเมืองที่ช่อชนสบก.4/01 บรส.โรงพักชุมชนเข้มแข็งสารพัดสารพันพวกนี้ทำมาแล้วทั้งสิ้นโรงบ่มยาง14จังหวัดภาคใต้ก็หาซากไม่เจอทุกวันนี้ผมเรียนกับพี่น้องว่าเราจะให้โอกาสคนเหล่านี้ไม่ได้ผมบอกกับพี่น้องว่าถ้าพวกนี้ล้มรัฐบาลได้ท่ามกลางกระแสวีรบุรุษจอมปลอมคนเสื้อแดงจะเจอเรื่องใหญ่ที่สุดแต่วันนี้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อีกแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้สมุทรปราการเท่านี้พรุ่งนี้เขาตะโลพัทยาก็จะจำนวนเท่านี้ไม่แตกต่างกันมาเรือนไปอุดรธานีไม่แตกต่างกัน18เราก็มาเจอกันเต็มพื้นที่กันเหมือนเดิมสร้างความที่ยิ่งใหญ่สร้างหัวใจที่ทรนงปกป้องระบอบประชาธิปไตยปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งส่งให้บริหารประเทศครบ4ปีแก้ไขปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองนี่คือผลพวงจากการต่อสู้ของเราเราต้องรักษารัฐบาลที่มาจากเลือดเนื้อชีวิตของวีรชนคนเสื้อแดงได้ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาของประเทศสร้างประชาธิปไตยลดความเหลื่อมล้ำตามเจตนารมณ์ของวีรชนขอให้พี่น้องเสื้อแดงจงประสบชัยชนะประชาธิปไตยจงเจริญประชาชนจงเจริญขอบพระคุณมากครับใช่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 